โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คมชัดลึกไลฟ์อีก1วันนะครับจากวันหยุดเมื่อวานวันพ่อนะครับเราก็ไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่แล้วเรียบร้อยหน้าที่แล้วตอนช่วงเย็นนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นวันที่ผมเสียใจที่สุดเลยครับพี่เต้ครับติดเรื่องอะไรแพ้ฮะพอดีเลยตอนนั้นผมกำลังทานข้าวคุณพ่อพอดีเหมือนกันเป็นไงครับโอ้ทั้งร้านเลยทั้งร้านเลยโอ้ทั้งร้านอาหารเลยแบบว่าคนในร้านคนทุกที่เสียใจมากมากแต่เขาก็เชียร์นะแต่เขาก็เชียร์น้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียใจจริงแล้วตอนนี้ทุกท่านได้ยินเสียงสัญญาณเป็นไงบ้างครับชัดเจนไหมนะครับทักทายเข้ามากดไลค์กดแชร์ร่วมพูดคุยฮะวันนี้อย่างที่โจหัวไว้ว่ามันเป็นรถในยุค80พี่เต้ยุค80ไม่เนี่ยเราถอยหลังไปเนาะจากเมื่อวาน80ลงไป8แล้วเมื่อวานเราไปญี่ปุ่นด้วยสปอร์ตโรสเตอร์วันนี้เรามาโอ้รถหรูหราเป็น Mercedes Benz อีก1วันสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าเราจะไปเที่ยวหลายที่ญี่ปุ่นเมื่อวานวันนี้มาเยอรมันดูไป2วันเราจะไปอังกฤษอันน่ะเดี๋ยวมีให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ขอพูดคุยกันก่อนนะฮะแล้วอย่างที่บอกครับรถหรู80เป็นไงครับพี่เต้ยวันนี้เราจะพูดถึง Benz S-Class นะครับที่เป็นยุคปี80มันเป็นรถที่มีความสำคัญหลายๆอย่างเนี่ยครับ Mercedes Benz เนาะอย่างเป็น Mercedes S-Class ที่เป็น Longest Production Run หมายความว่าตัวปีการผลิตของเขาเนี่ยยาวนานมากที่สุดรุ่นนึงของ S-Class ได้ข่าวว่าเป็น10ปี10กว่าปีเลยเฉพาะตัวถังเนี่ย10กว่าปีจากการผ่านการเฟซลิฟต์1ครั้งที่เป็น Major Facelift แล้วก็คันนี้ก็อย่างเช่นมันจะมีพวกแบบเทคโนโลยีต่างๆที่ใส่เข้าไปมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งเราได้กูรูมาช่วย2คนวันนี้เนาะแอบไปดูภายในเฮ้ยมันเหมือนรถปัจจุบันเลยนะค่อนข้างมันเป็นการพลิกครับช่วงเนี้ยระหว่าง Benz 116 S Class มาที่126 S Class มีการพลิกเหมือนกันนะระหว่างโลกที่เป็นยุคเก่ากับโลกที่เป็นยุคใหม่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญจุดนึงก็จะอยู่ในรถคันนี้ใช่อยู่ในรถคันนี้อยู่ในรถคันนี้ใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจวันนี้ก็ได้ติดตามโดยผู้รู้เดี๋ยวเราเอาผู้รู้มาร่วมพูดคุยวันนี้เรามีรถถึง4 คัน4รุ่นหายาก4มันคือบอดี้เดียวกันบอดี้เดียวกันแต่เป็น4รุ่น4รุ่นเครื่องยนต์ต่างกันเครื่องยนต์ต่างกันออปชั่นต่างกันแน่นอนแอบถามพี่เต้ยราคาตอนนี้เป็นไงบ้างราคาจริงๆแล้วหาได้ตั้งแต่ประมาณสักโอ้โหจริงๆไม่ถึงแสนก็มีเนาะรุ่นก่อนเฟซลิฟต์จริงเนี่ยก่อนเฟซลิฟต์ก่อนเฟซลิฟต์แล้วจนกระทั่งไปถึงแบบถ้าเป็นรถที่เป็นรถรีสตอร์แล้วพร้อมใช้ทุกอย่างราคาไปถึงล้านก็ได้ครับมันกว้างมากช่วงมันกว้างมากเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่กึ่งๆเป็นโมเดิร์นคลาสสิกเพราะฉะนั้นก็จะมีคนกลุ่มนึงที่เล่นในแบบโมเดิร์นคลาสสิกแล้วก็มีกลุ่มคนที่เป็นผู้ใช้เพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้อาจจะมองราคาต่างกันแต่ว่าก็ทําให้มีรถให้เลือกหลากหลายมากคือถ้าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วเกิดดูแล้วชอบยังพอหาได้มั้ยเต้บอกว่ายากถ้าสภาพดีในตอนนี้คือซื้อมาในสภาพดีเลยคงจะหายากแล้วครับแต่ว่าถ้าเราซื้อมาในสภาพที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแล้วเราต้องมาปรับปรุงเองอันนั้นน่าจะยังพอหาได้อยู่เดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ชมแต่แน่นอนครับเราต้องไปหาผู้รู้ผู้ที่จะมาช่วยเราเพราะงานนี้เราก็รู้ไม่เยอะเราก็จะรู้กันแค่เนาะนิดหน่อยเราก็จะต้องมี2ผู้รู้มาช่วยนะครับเดี๋ยวเราไปเชิญเข้ากันดีกว่าครับมาสวัสดีสวัสดีครับ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 เดี๋ยวกล้องเข้ามาเลยครับแนะนำตัวกันหน่อยสักเที่ยวอีกสักเที่ยวผมเด็ดครับผมหม่องครับผมโอเคก็วันนี้เดี๋ยวทั้งสองท่านจะมาช่วยนำในการชมรถวันนี้นะครับซึ่งโอเคผมอย่างแรกเลยคำถามแรกเลยคือมันเป็นรถที่ได้ยินว่าหายากนิดนึงรุ่นนี้ทำไมมันยังไงนะครับมันต่างกับตัวอื่นยังไงหรือทำไมมันถึงได้เกิดความแบบรู้สึกว่ามันแรร์นิดนึงเนี่ยครับคือ126ครับมันจะผลิตมาเนี่ย2ยุคถ้าภาษาที่เราเรียกกันก็จะเป็นกาบร่องกับกาบเรียบครับกาบเรียบเนี่ยเขาจะเรียกเป็นคุ้นเครื่องฝาดำครับก็ชินคำว่าฝาดำกันใช่เซตเนี้ยเป็นเซตตั้งแต่ปีประมาณ8อะไรนะ79ขึ้นมา79ขึ้นมาจนแบบถึง9 192เลยครับเป็นยุคสุดท้ายของ126ซึ่งทุกคันคือฝาดำหมดแต่ว่าเป็นเครื่องคนละบล็อกทั้งหมดแสดงว่าในประเทศไทยช่วงนั้นรถฝาดำเมื่อเทียบกับจำนวนรถฝาขาวที่เป็นรุ่นแรกๆก่อนไม่เนี่ยเชนน้อยกว่าเยอะน้อยกว่าเยอะเลยน้อยกว่าเยอะเลยอ๋อโอเควันนี้เรามีเครื่องรุ่นไหนเป็นไงมาบ้างครับคร่าวๆนะครับแบบขอคุณอ๋องมีรุ่นไหนมาบ้างนะวันนี้ครับวันนี้มี260 SE นะครับผมเป็นรุ่นเริ่มต้นของ160เนาะเป็น160เริ่มต้นแล้วไปดูมั้ยเราเดินไป300ได้เลยให้คุณอ๋องดูได้ครับผมป้ายท้ายรถน่าจะบอกอะไรได้บางอย่างนะยกเว้นว่าผมเคยเห็นบางคันอาจจะเปลี่ยนป้ายแล้วแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือวันนี้จะเน้นออริจินอลนะครับวันนี้จะเป็นธีมออริจินอลหน่อยเป็นรถทุกคันป้ายจะตามรุ่นเลยนะเป๊ะๆนะครับวันนี้ทำไมเรา2คนสีเขียวนะ เขียวอ่อนกับเขียวแก่
มาเริ่มต้นด้วยที่นี่สองป้ายนะคันนี้นะครับอันนี้รุ่นเริ่มต้นก็เหรอเป็นรุ่นเริ่มต้นใช่ไหมใช่ครับอธิบายหน่อยเนาะคร่าวๆคือเครื่องบล็อกเนี่ยครับคนจะคุ้นเนี่ยกับเครื่องบล็อกเนี้ยคนจะคุ้นกิจเฉพาะ300เปิดเครื่องมาเห็นหน้าตาจะเหมือน300ซึ่งเราจะเห็นใน 300E นะฮะฝาดํา6สูบแต่ว่าจริงๆรุ่นเครื่องบล็อกเนี้ยตัวเครื่องที่เป็นเครื่องรหัสที่มัน CC เริ่มต้นก่อน 3,000 น่ะมันคือ260คือ2006อ๋อ2600 CC ซึ่งเครื่องบล็อกเนี้ยก็จะออกมาแทนตัว280 SE ที่เป็นกับร่องกับร่องที่เป็นเครื่องทวินขาวที่ว่าเครื่องทวินเขาเรียกเครื่องทวินกันนะโอเคเครื่องทวินอันนี้คือเครื่องที่ออกมาแทน CC น้อยลงกำลังมากขึ้นความแตกต่างระหว่างหัวฉีดเหมือนเคยได้ยินเฉยๆนะถ้าผิดยังไงช่วยแก้ไขผมด้วยเห็นว่าเป็นหัวฉีดกลไกในรุ่นฝาขาวรุ่นนี้แปลงเป็นอะไรนะทีเจ็ตโทนิกเป็นกลไกไฟฟ้าใช่กลไกกึ่งไฟฟ้าก็คือพัฒนาขึ้นมีกล่องคุมแล้วโอเคได้กำลังดีขึ้นใน CC น้อยลงเรามาตรงนี้ดูจากภายในก็จะพอจะเห็นว่าคำว่า260เนี่ยแล้ว60เนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยทริมเนี่ยแบบไหนเราเห็นเราจะรู้พอจะรู้ออปชั่นน่าจะไม่เยอะผมเดารถปกติแล้วยกเว้นสั่งพิเศษเนาะใช่ครับแล้วแต่น่าจะไม่เยอะโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับเบนเอสคลาสรหัส SE กับ SEL ต่างกันไงเนี่ยต่างกันที่ตัวถังของ SEL จะช่วงฐานล้อด้านหลังยาวเพิ่มขึ้น4นิ้วประมาณ10เซนประมาณ10คือ4นิ้วมาตรฐานเบนทุกรุ่นจะ4นิ้วที่เป็นทุกบอดี้นะฮะที่เป็น SE กับ SEL จะ4นิ้วตลอดได้ช่วงเล็กรูมหลังเพิ่มขึ้นก็4นิ้วคือคำว่า L Long Wheel Base Long Wheel Base เก็ทแล้วโอเค E คือหัวฉีดฝาเยอรมัน S คือ S Class โอเคมาจากตรงนี้เราจะได้ไล่รหัสแต่รหัสปัจจุบันนี่งงไปอีกเราไม่พูดถึงงงนะปัจจุบันนี่งงเดี๋ยวให้พี่เดชพาน้องอ๋องไปครับเชิญไปดูพาเดินชมรถเลยพี่ครับเป็นไงบ้างโอ้ลองเปิดประตูดูได้ครับพี่เดชพูดได้เลยครับครับคือลักษณะของรถที่มาวันนี้ก็เริ่มจากคันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของทุกอย่างสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นทริมต่ำเป็นทริมเริ่มต้นต่ำสุดที่มีที่มีการสั่งออปชั่นได้บ้างนะครับ260SE เนี่ยถ้าทริมเริ่มต้นเลยเขาจะให้เลือกจากเบาะผ้าเป็นผ้านะฮะเรียก Ambitex เป็นเบาะผ้าจะเป็นอีกลายเบาะผ้าเราจะเห็นน้อยมากเพราะเมืองไทยจะไม่ค่อยนิยมเบาะผ้ามีรถตอนนี้เดี๋ยวได้มาก่อนอยากรู้ว่ารถ SEL ทั้งหมดหรือ SE เนี่ยรุ่นนี้ครับเข้ามาในไทยยังไงอ่ะเข้ามาในไทยด้วยทั้งป้ายแดงและทั้งมือธนบุรีมั้ยตอนนั้นยุคนั้นต้องธนบุรีต้องธนบุรีแล้วก็ทั้งมือ2อังกฤษประเภทแบบอายุ1ปี2ปีวิ่งน้อยๆมาครับก็จะเข้ามา2แบบพี่เดชจำราคาสมัยก่อนได้ไหมราคาสมัยก่อนสมัยก่อนป้ายแดงผมเคยกี่ล้านเนี่ย6ล้านบาทเลยนะเมื่อสมัยก่อนนะเคยได้ยินนะ6 7ล้านคือพวก V8 ขึ้นไปอันนี้ผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณน่าจะต้อง4นะเพราะว่า 300E เมื่อก่อนก็2ปลายแล้วท่านผู้ชมใช่ๆๆนี่เป็น S นี่ S ไอราคา6ล้าน4ล้านนี่คือเมื่อยุค80 79 79 80นะทองยังราคาไม่กี่บาท30กว่าปีโอ้โหดมากอ่ะนะฮะคันนี้เราจะเห็นว่าคันเนี้ยเป็นรุ่นที่สั่งบอร์ดหนังเทียมซึ่งมันทริมสูงขึ้นมาจากผ้า1ขั้นนะครับขั้นอื่นเราจะเห็นขั้นต่อไปแล้วค่อยจะพูดถึงอันนี้คือขั้นที่สูงจากผ้ามาหนึ่งขั้นคือหนังเทียมหนังเทียมทั้งคันเลยครับแล้วเป็นหนังเทียมจากโรงงานเดิมคันนี้ไม่เคยทำภายในนะครับคือเบนซ์มันทนมากมันไม่สุดนะครับมันไม่สุดมันไม่ใช่เหมือนเบาะฟองน้ำสมัยมันเป็นใยมะพร้าวอยู่ข้างในครับแล้วมีสปริงใยมะพร้าวนะมีสปริงครับครับเนี่ยฮะแล้วก็ลายไม้ของ126จะมี2ลายคือซิบราโนกับวอลนัทไอรุ่นเริ่มต้นจะเป็นซิบราโนลายแบบนี้ถ้าเห็น V8 บางคันจะเป็นวอลนัทครับบอกไอพวกกระจกไฟฟ้าอะไรเงี้ยอันนี้โอเคคันนี้ก็สั่งมามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับพวงมาลัยนี้ยืดถอดไฟฟ้านะฮะใช่ใช่เนี่ยถ้ากดจะยืดถอดต้องไขกุญแจกดยืดได้มานานแล้วรถเบนซ์รุ่นนี้เป็นรุ่นปลายได้ยินว่ามีแอร์แบ็กในบางคันครับครับ9ประมาณ9จะมีแล้วก็8ปลายก็มีนะมีเนาะ8ปลายเดียวครับนะฮะคันนี้
พราะจริงๆแล้วคือไม่มีอะไรมากเลยแต่กระจกไฟฟ้ามีแล้วอย่างน้อยเขาให้มาแต่บางคันก็มีกระจกบางคันก็กระจกหมุนก็มีนะฮะยังมีด้วยมีมีเมืองไทยอาจจะไม่มีคนสั่งแต่ว่าในสแตนดาร์ดโรงงานเนี่ยมีมันเป็นสิ่งทั้งหมดที่เราเห็นมันเป็นออปชันที่เป็นติ๊กบ็อกซ์นะครับเบนซ์นี่เขาให้เหมือนคัสตอมนะแต่ว่าถ้ารถที่มารอขายในไทยก็แล้วแต่ว่าเขาเลือกอะไรมารอเราแต่ถ้าคนที่สั่งเองก็จะเลือกได้เลยได้ครับนี่เมื่อกี้เนี่ยคันนี้เห็นไหมเราได้เห็นว่าเป็นเบาะที่ไม่ไฟฟ้าแต่ว่าปรับสูงต่ำเอ็นที่นี่ยังเอ็นไม่ได้แต่สูงต่ำได้มันจะมีเบาะที่เป็นแมนนวลที่เอ็นได้มีปุ่มหมุนตรงนี้ยกได้อีกอันนี้มันก็แค่สูงต่ำแล้วก็เอ็นแค่นี้แล้วก็ยกหัวก็เป็นออปชันที่มันหายไปบางอย่างเพราะมันเป็นรุ่นเริ่มต้นไงครับรุ่นนี้เกียร์กี่สปีดออโต้เนี่ยเป็น4สปีดแต่ว่ายุคนั้นเขาเรียกว่าเครื่องฝาดำ K-E-Jet เนี่ยมีระบบเกียร์อีโคโนมี่กับ S นะฮะใช่มันมีปุ่มมีนานแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไฟฟ้าใช้ลมปรับการเข้าเกียร์ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเบนซ์ E กับ S S เขาแทนคำว่าสแตนดาร์ดเขาไม่แทนคำว่าสปอร์ตนะฮะ S คือสแตนดาร์ด E คืออีโคโนมี่ซึ่งปัจจุบันเนี่ย E ก็กลายเป็นอาจจะเป็นวินเทอร์ของรถหลายยี่ห้ออ๋อจริงใช่เบนซ์จะออกตัวเกียร์2เสมอออโต้4สปีดจะออก2เสมอนะครับ2 3แล้วไป4เพื่อไม่ให้ออกกระชากมันเบนถึงบอกว่านุ่มนวลแต่ว่าเบนทำไมดูเหมือนอืดเพราะว่าถ้าอยากจะให้ออกตัวแรงๆแล้วปรับเข้าโหมด S ถ้าเหยียบช้านะฮะเหยียบช้าก็ออกเหมือน E ก็ออก2 3 4ถ้าต้องมาช่วยถ้าเหยียบลึกที่เอกที่เหยียบลึกออก1นะฮะชัดเจนนะครับออก1ก็พุ่งออกไปเลยOkay. นะครับจะเป็นแบบนั้นสำหรับเบนซ์ยุคนี้ที่พี่เด็ดกล่าวถึงเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะตรง ES เนาะใช่นะครับคือ2ตัวเนี้ยคนที่ได้รถมือ2มาใช้เนี่ยปรับมันจะต้องต่างนะครับคือ S เวลา S เหยียบไปเนี่ยออกเกียร์1นับเกียร์ได้เลย1 2 3 4แล้วก็จะลากลากถึง 6,000 รอบเลยนะเหยียบสุดที่ลากถึง 6,000 รอบแล้วเปลี่ยนเกียร์เลยวิทยุนี่เป็นวิทยุแบบดูแล้วมันไม่ใช่ของสมัยใหม่เนาะอันนี้จะเป็นรุ่นเดิมมันเป็นเมื่อก่อนหน้าตาเป็นแบบเทปเป็นอย่างเงี้ยเป็นเทปเป็นเทปแล้วแต่จะสั่งยุคนั้นแต่ว่าหน้าตาก็จะอารมณ์นี้อารมณ์ขั้นอื่นๆก็จะเห็นวิทยุยุคเดียวกันที่เป็นยี่ห้ออื่นๆเบนก็จะใช้เบเกอร์กับลาฟงโอเคถ้าเดิมแท้ต้องเป็น2ยี่ห้อนั้นโอเคโอเคแล้วเราต้องดูเครื่องยนต์อันนี้เลยมั้ยครับเปิดดูได้มาทางซ้ายนี่โอเคส่วนใหญ่รถจะเปิดทางซ้ายเนาะทางซ้ายครับถ้าเป็นรุ่นนี้ยังเป็นทางซ้ายอยู่มีกระเดื่องทางซ้ายครับเครื่องล็อกนี้เดี๋ยวน้องอ๋องเขาจะอธิบายมันรหัสอะไรครับครับอันนี้รหัส M103 นะครับผมเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับ 300E นะครับผมแต่ว่า CC เขาแค่ 2,600 ครับแล้วก็เครื่องบล็อกเนี่ยครับมันมีอยู่ในเป็น124กับ 190B ด้วยนะครับผม 190B จะเป็น 190B 2.6 กับ 260E แล้วก็ S Class เป็น 260SE นะครับเป็นบล็อกเดียว300เป๊ะเลยครับผมแต่แค่ต่างกันที่ CC กับแรงม้าแล้วก็ช่วงชักนะครับผมคือตัวนี้ความทนทานเคยได้ยินว่ามันแบบอึดมากมากเลยยันบล็อกหนึ่งหรือเปล่าครับของ Mercedes ทั้งสองท่านมีความเห็นอย่างนี้ผมมองว่าได้ยินว่าดูสีดูสีคันเนี้ยดูคันเนี้ยอายุมาขนาดเนี้ยมันอึดแล้วนะ560มีไหมวันนี้เอามีอีก3นาทีจะเจอครับอีก3นาทีจะเจอเจอแล้วแน่นอนเราสัก3นาทีนะครับมีแน่นอนครับคือถ้าเราบอกว่ามันอึดไหมเนี่ยด้วยอายุของรถคันนี้ที่มาถึงวันนี้มันตอบตัวเองแล้วนะนะระดับหนึ่งเนาะนี่ไม่เคยเปิดเครื่องรถพวกนี้จริงจริงจริงแล้วตัวนี้รู้สึกจะเป็นบล็อกเดียวกับ 300E ด้วยนะครับจำไม่ได้ออกเรียนถึงทราบนะครับ 300E เนาะแล้วก็ซ่อมบำรุงก็ง่ายสะดวกเพราะว่ามันอะไรน่าจะยานทั่วไปฮะเป็นยานทั่วไปง่ายเลยครับโอเคพอดีเห็นแล้วว่ามี ABS ถูกมั้ยมี ABS ครับมีแล้วใช้งานได้ปกตินะครับมีตั้งแต่พวก8ต้นที่เป็น280 SE บางคันก็มีแล้ว116รุ่นไปปลายใช่เรายังไม่พูดถึงคันนั้นสังเกตคันเดิมหมดรถพวกนี้เราใช่มั้ยฮะมีอะไรนิดนึงเกี่ยวข้องกับเรื่องรหัสพวกนี้ครับคุณอ๋องครับอย่างคันนี้นี่เป็นรหัสคอมพิวเตอร์ดูคร่าวๆว่าอ่านครับถ้าผู้ชมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยวิธีการดูรถไปได้รถมาคันนึงเฮ้ยตกลงว่ามันตรงไม่ตรงยังไงฝากช่วยแนะคร่าวๆได้ครับรบกวนครับผม WDB 126 126จะเป็นซีรีส์นะครับผมของรุ่นรถคือ W 126นะครับผม020020คือขนาดเครื่องครับผมว่าเครื่องเป็น300 420 500 560นะครับผม020ก็คือแปลว่า260 SE ใช่ครับคันนี้เป็น260 SE ครับ
2 2A นะครับผม2คือรถที่ประกอบที่เยอรมันขับพวงไหล่ขวานะครับแต่ถ้าเป็น 1A นะครับผมจะเป็นรถประกอบที่เยอรมันแต่เป็นขับซ้ายครับผมแต่ถ้ารถที่ทําไทยจะเป็น6คือประกอบนอกเยอรมันแต่ขับขวาใช่มันมี5อีก5คือประกอบนอกเยอรมันแต่ขับซ้ายโอ้โหใช่ครับผมดูที่เลขตัวถังนะครับผมทิศนิดนึงครับครับ26เนี่ยจะไม่มีประกอบไทยไม่มีครับผมแต่เราพูดถึงว่าถ้ามีรหัสพวก1 2 4อะไรแล้วแต่ก็จะดูอย่างนี้ได้ใช่ครับผมอ๋อรุ่นนี้ไม่มีประกอบมันจะมีเยอรมันเท่านั้น 1A กับ 2A ใช่ครับแล้วก็ซีรีส์3 6หลักนะครับก็คือรันนัมเบอร์ของเลขเลขรถใช่ครับผมใช่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเพจที่มีตัวเลขเยอะๆอันนี้เขาเรียกดาต้าการ์ดเหมือนบัตรประชาชนของรถนะครับใช่ว่ารถคันนี้เป็นรถที่ไอ้สีตัวถังสีอะไร355คันนี้เป็นสีฟ้ารหัสรหัสสีนะครับใช่ครับรหัสสี355แปลว่ายี่ห้อสีถูกต้องสปีดสติ๊กเกอร์ใช่ครับผมถ้าน็อกแก้วจะเป็นตัว G ใช่ครับมันจะบอกโอ้บอกละเอียดถ้าเล่นเดิมเนี่ยพ่นสีตามยี่ห้อเลยฮะใช่ครับโอเคอ้างอิงกับรถแบรนด์อื่นได้บ้างไหมอ่ะไม่ได้เลยเฉพาะเบนอย่างเดียวเลยใช่ครับถ้าตรงเนี้ยเป็นน็อกแก้วเขาจะเป็น G เดี๋ยวคันบางคันจะเป็น G เปิดจะเห็นเดี๋ยวเราจะเห็นครับผมแล้วก็22จะเป็นรถพวงไหล่ขวาเกียร์ออโต้เลขไหนคือขวาครับคุณน้องครับครับผมเลขแรกครับผมเลขแรก2คือพวงมาลัยขวาใช่ครับถ้าพวงมาลัยซ้ายล่ะครับพวงมาลัยซ้ายจะเป็น1ครับ1 2เกียร์ออโต้พวงมาลัยซ้าย2นี่2ตัวหลังบอกว่าเป็นเกียร์ออโต้ครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเลข0ครับ20ถ้าเราเห็นรถคันนี้เกียร์ออโต้นะครับอ่าฮะเราดูเลขรหัสนี้ไม่ใช่2แปลว่าเปลี่ยนเกียร์มาใช่ครับอ๋อมันดูได้หมดเลยแสดงว่านะครับดูได้ถึงทริมเลยฮะว่าคันนี้เป็นหนังเทียมเนี่ยเป็นหนังเทียมติดรถหรือไปยกคันอื่นมาใส่ถ้าผู้ชมเป็นสิ่งที่ผู้ชมควรจะได้ศึกษาเหมือนกันเนาะเวลาเราดูได้หมดแบบนี้เนาะสักคันนึงการแมทชิ่งออปชั่นต่างๆสีรถอุปกรณ์ควบเครื่องยนต์เกียร์มันควรจะถูกต้องมันก็จะทําให้รถดูเหมือนแล้วมีค่าในระยะยาวเพราะว่าเยอรมันนี่เป็นถือว่าเป็นโมเดิร์นคลาสสิกมันราคาขึ้นแล้วนะครับเริ่มขึ้นถ้าสภาพพร้อมเก็บไม่ใช่พร้อมซ่อมนะพร้อมเก็บโอเคครับเยี่ยมเลยเราเพราะงั้นคันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะสําหรับรุ่นนะรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องเรียกว่าเป็นรุ่นน้องนะครับขั้นต่อไปผมสังเกตอย่างงี้พี่เอ๋ขั้นต่อไปแปลกตั้งแต่ไฟท้ายไฟหน้าแล้วอ่ะคันเนี้ย 300SE คันต่อไปเดี๋ยวต้องให้ทั้ง2ท่านช่วยแนะนิดนึงแต่ผมเจอแล้วอย่างน้อยผมเห็นแล้วมันแตกต่างแน่นอนแค่ไฟหน้าไฟท้ายก็ยังรู้สึกละเดี๋ยวเชิญนะครับฝากช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงอยากให้น้องออกช่วยอธิบายเป็นสเปคอะไรทําไมถึงได้ดูประหลาดดีนะเหมือนชาวบ้านนะครับดูไม่เหมือนดูถ้าพี่เอ๋ถ่ายจากด้านหลังจะเห็นว่ากันชนนี่มันยืดกันชนก็ยังไม่เหมือนมันแค่คล้ายนะมันแค่คล้ายนะแต่ว่าไม่เหมือนมันยาวกว่าที่ต้องถ่ายจากมุมไกลอะครับเนี่ยเนี่ยหนึ่งนิ้วชี้เนี่ยความยาวหนึ่งนิ้วชี้อันนี้ล่ะมีคิ้วเห็นไหมฮะอันนี้ไม่เต็มดีนะมันหายไปนิ้วนึงหรือครึ่งนิ้วมันหายไปทำมอนอะเนี่ยกันชนนี่มันยืดออกมามันคนละชิ้นอะมันไม่เหมือนกันแล้วก็ไฟนี่ไม่เหมือนนะครับดูสิครับทางนี้ไฟก็ไม่เหมือนไฟเลี้ยวสุดแค่นี้นะฮะสีส้มนี่สีแดงไอ้เนี่ยสีส้มเพียวเลยส้มเพียวนะครับต้องให้เราต้องเฉลยคุณอ๋องอธิบายแล้วว่ามันทำไมเป็นแบบนี้นะครับคันนี้เป็น 300SE มาจากอเมริกานะผมครับรถอเมริกันกฎหมายเขาต้องเป็นบิ๊กบัมเปอร์กันชนหน้ากันชนหลังต้องยืดใช่ครับผมเพื่อซับแรงเวลาชนนะครับผมแล้วก็กฎหมายอเมริกาต้องมีไฟมุมนะครับมุมหน้ามุมท้ายต้องติดใช่ไหมใช่ไม่ไฟติดเลยครับไฟติดด้วยใช่ครับซึ่งต้องเป็นสีแดงได้ข้างหลังต้องเป็นสีแดงข้างหน้าต้องเป็นสีส้มใช่ครับเพื่อให้ดูว่ารถคันนั้นน่ะความยาวของรถเท่าไหร่ถูกชนกลางลำใช่ครับจะเหมือนรถไอ้คอนวอยยาวๆที่มีไฟข้างอะครับในบริการเขาบังคับรถทุกคันต้องมีอย่างนั้นนี่ถ้าเปิดไฟจะติดข้างด้วยอะครับแล้วก็กันชนหน้ากับยาวของฝั่งนี้ยื่นเหมือนแบบเหมือนปลาแล้วก็ไฟหน้าเขาจะลึกเพราะว่าอเมริกันเป็นกฎหมายที่ไฟใหญ่กับไฟฟอกแลมหรือตันหมอกครับต้องแยกโคมกันเราจะเห็นชัดชัดแล้วลองไปเทียบกันชนไม่เหมือนนะครับไฟหน้าก็ไม่เหมือนคนละอันคนละอันครับโอ้เดี๋ยวแล้วว่ารถ US spec อย่างนี้หายากมากมากเลยนะเนี่ยของเขาแทบไม่เคยเห็นเลยเขาต้องหาเฉพาะที่ประเทศขาวด้วยใช่ครับโอเคเพราะคันที่สภาพสวยจะมีค่าและที่สำคัญถ้าเกิดว่าจะเป็นสเปค US แท้ยังไงก็ต้องพวงซ้ายแปลว่าบางคนเอาไฟหน้าไปท้ายมาใส่แต่ว่าข้างในเป็นขวาก็ไม่ใช่อยู่ดีก็ไม่ใช่โอเคครับคันนี้เดี๋ยวเราดูภายในแล้วเดี๋ยวเราค่อยถอยมาเปิดโอเคเครื่องไปดูภายในครับมาเลยมาครับครับผม
นี่เป็นพวงคันนี้เราต้องเปิดจากซ้ายนะครับคืออเมริกาต้องซ้ายก็คือกลายเป็นว่ารถคันนี้ก็คือพวงมาลัยซ้ายมันคือรถจากอเมริกานำเข้ามาอ่าฮะครับออปชั่นต่างๆก็จะมีบางอย่างที่เป็นนะไม่เหมือนกันครับอืมคันนี้จะได้เป็นทริมเบาะหนังนะครับผมซึ่งทริมนี้สูงขึ้นมาจากเบาะ MBTEX นะครับเป็นทริมที่3ก่อนกัมมะหยี่ครับผมคันนี้เป็นรถปี1990แทบจะท้ายสุดของโมเดล126แล้วนะครับผมแล้วก็คันนี้อเมริกันเรื่องกฎหมายข้อปลอดภัยคันนี้จะได้แอร์แบ็คคู่ซึ่งหายากมากแล้วตัวคอนโซลตัวนี้ครับผมใส่ของนะซึ่งเยอรมันไม่มีไม่มีครับรถทั่วโลกไม่มีมีแค่อเมริกาที่เดียวดูคันนี้นะครับแรกไม่มีมาดูคันนี้นิดนึงแล้วก็เรียนเชิญทางสเปคที่เป็นยุโรปบ้างมีไหมไม่มีและอีกอย่างนึงนะครับรถยุโรปเป็นมือดึงเป็นไม้เท้าเป็นมือดึงโอเคนี่คือเบรกมือนะครับผมเบรกมือโอเครถอเมริกันแต่ทางอเมริกันจะเป็นเท้าเหยียบเหมือน124เหมือนเป็นทั่วไปครับแล้วก็มือดึงเป็นที่อเมริกาที่เดียวที่มีมันคล้ายๆ140เนาะใช่มันนำมาก่อนแล้วอ๋อมันแหละสีด้วยใช่ครับผมคันนี้ได้ออปชั่นบอกบอกเมมโมรี่เมมโมรี่มานานแล้วใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นลำโพงที่แผงประตูด้วยเป็นลำโพง6จุดครับไอ้ลำโพงตรงนี้รู้สึกว่าของสเปคยุโรปไม่มีครับแล้วแต่ออปชั่นสั่งไม่มีแล้วออปชั่นยุโรปก็อยากจะเป็นอยู่ใน V8 ที่เจอยุโรปที่เสียตังค์เพิ่มก็จะมีอ๋อโอเคใช่ครับออปชั่นใช่มั้ยแต่อเมริกาคือมาตรฐานอ๋อตัวนี้คือออปชั่นสแตนดาร์ดของที่อเมริกาเลยนะเมื่อกี้เราลองดูพวงมาลัยหน้าตาแอร์แบ็คหรือยังตกลงว่ามันหน้าตาเป็นแบบนี้นะมีแอร์แบ็คในแอร์แบ็คแท้นี่คือแอร์แบ็คยุคแรกแอร์แบ็คแท้หน้าตาสำหรับผู้ที่สนใจเผื่อจะไปหาสเปคอะไรยังไงก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับนี่คือดาวน์การ์ดหนึ่งแถวนี้ก็มีนะเห็นความเดิมที่เป็นสติ๊กเกอร์เดิมติดอยู่สติ๊กเกอร์นี่คือสติ๊กเกอร์เลขตัวถังรถแต่เลขตัวถังเนี่ยครับที่เราคุยเรื่องเลขตัวถังรถอเมริกันเลขตัวถังจะไม่เหมือนไม่เป็นที่ไหนบนโลกเลยไม่เป็นเพลทใช่จะอยู่เป็นติ๊กเกอร์เป็นติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้แทนเนี่ยครับ WDB ครับผมปิดเครื่องครับกล้องครับปิดเครื่องครับเปิดเครื่องอยู่ข้างไหนอยู่ข้างที่มันควรจะอยู่ใช่ครับแต่ไอ้พวงมาลัยขวาเนี่ยมันไม่ย้ายมาให้นั่นน่ะสิแปลกครับเชิญน้องครับคันนี้เป็นเครื่อง300นะครับเครื่องเดียวกับ 300E นะครับผมอย่างนี้นะครับสงสัยว่าอย่างถ้าเป็นสเปคอเมริกาเองเนี่ยเขาจะมีบางอย่างที่เป็นของเขาไหมครับมีครับผมเนี่ยอย่างบางอย่างเนี่ยผมไม่คุ้นเลยนะครับตัว EGR valve มันทำหน้าที่ยังไงครับคุณหนองนำไอเสียกลับมาใช้นะครับผมเรื่องมลภาวะเขาใช่ของอเมริกาถูกต้องครับผมแล้วเรามาได้เนี่ยรถแล้วอายุขนาดนี้เราทำกลับมาเนี่ยมีความยากลำบากไหมครับหาของยากอยู่ครับเพราะส่วนใหญ่ต้องสั่งที่อเมริกาโอเคถ้างั้นปิดเลยครับครับผมโอเคแล้วก็อีกอย่างนะครับผมเมื่อกี้นี้เราดูคันโน้นครับผมมีเลขตัวถังเห็นไหมครับรถอเมริกันไม่มีเลขตัวถังเป็นแปะที่ติ๊กเกอร์ข้างรถทุกคันเลยนะครับผมครับส่วนการนี้ยังมีสูตรในการแปลเหมือนเดิมครับใช่ครับ126024เป็น300 SE แต่ถ้า025เป็น L ก็ยาวถ้าตัวลองวิเบทจะเพิ่มอีก1ครับครับผมเนี่ย1ต่อโปร่งซ้ายเกียร์ออโต้2เกียร์ออโต้นะครับผมนี่คือรหัสสีซึ่งเป็นตัว H เหมือนกันสเปซสติ๊กเกอร์ใช่ครับแล้วออปชันนี้ก็คือออปชันของรถโอเคไปดูกันต่อครับท่านผู้ชมนี่แค่2คันวันนี้โหดมากวันนี้ยังมีอีก2คันมาพิเศษโอเคคันนี้เดี๋ยวผมรับช่วงต่อจากน้องหมอบ้างนะครับ2คันนี้เราพูดถึง6สูบเรียงนะครับฝาดำ K7 2คันแล้วที่เป็นรหัสเครื่อง2รุ่นตัวถังเนี่ยเป็นตัวถังสแตนดาร์ดทั้ง2คันถูกมั้ยครับคันนึงเยอรมันคันนึงอเมริกาคันถัดมาเราพูดถึง V8 เป็น V8 ฝาดำนะครับ V8 ฝาดำซึ่งเป็นสเปคเยอรมันแต่พวงมาลัยขวาส่งขายออกมาเราจะเห็นว่าคันนี้มีออปชั่นที่ปัดหิมะไฟหน้าแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสเปคของเยอรมันพวงมาลัยขวาที่ปัดหิมะปัดคนละฝั่งกับของอเมริกาไฟหน้าคนละดวงมันปัดออกกับปัดเข้ามันลึกซึ้งอ่ะครับปัดไม่เหมือนทางคนละทิศนะครับเออมอเตอร์หมุนคนละด้านกันนะครับ
แล้วก็เดินอ้อมคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่มองแล้วสุดสีเลยคันนี้ครับรหัสจะค่อนข้างแปลกในเมืองไทยคือ420 SEL คือเครื่อง 4,220 V8 235 แรงม้าครับก็คันนี้เป็นรถปี88 1988ผลิต88นะครับมิเตอร์คันนี้งามมากเปลี่ยนโหมดเดิมด้วยคันนี้คือช่วงยาวที่พี่เดชกล่าวถึงครับไม่เหมือน2คันแรกครับจุดสังเกตตรงไหนนะมันมีวิธีสังเกตยังง่ายๆใช่ไหมช่วงยาวช่วงสั้นดูตรงไหนสักจุดนึงเดี๋ยวกล้องลองตามพี่เดชไปดูครับเอาอย่างแบบแวบๆเลยเราก็ยังแยกได้ช่วงสแตนดาร์ดต้องมาใกล้ๆช่วงสแตนดาร์ดกระจกนะครับกับคิ้วตรงนี้นะครับอันนี้คิ้วแคบเค้าเรียกมั้ยคิ้วแคบดูครับจะไปอันนี้ดูคิ้ว2ชิ้นนี่อันนี้กว้างขึ้นเห็นมั้ยจะมีสีรถที่เสานี้ครับอืมเพราะว่าคิ้วมันประกบอันนี้คือช่วงยาวมันไม่มีคิ้วตัวถังประกบเพราะมันเป็นคิ้วของกระจกมีแต่โครเมียมไม่มีสีเพชรอันนี้ก็จะเป็นช่วงสั้นอันนี้คือไปสังเกตอย่างง่ายที่สุดแบบแวบเดียวบนถนนเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตตรงนี้ก่อนจะเป็นเสาของประตูรถด้วยสังเกตบนถนนดูท้ายรถดีกว่าครับเนาะแหมป้ายเปลี่ยนได้นะพี่ซึ่งที่ยาวขึ้นก็คือเนี่ยถอยมาเนี่ย4 นิ้วเทียบกับ SE แต่เห็นเลยว่าดูด้วยตาดูออกครับว่ามันมีความกว้างขึ้นยาวขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเดินดูที่เด็ก V8ซึ่งตัวก่อนหน้าจะเป็นแค่6ใช่ไหมครับใช่จ้ะ2คันแรก6สูบใช่ครับคันนี้คือ V8 นะครับ1988คันนี้ความรู้เยอะคันนี้ครับที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเป็นคร่าวๆว่าเราเห็นทริมของรถเนี่ยในแต่ละระดับทริมของคันนี้เป็นระดับสูงสุดนะครับระดับสูงสุดของ126คือของเบนซ์เนี่ยเค้าเรียกเวลัวคือกำมะหยี่คือทริมสูงสุดของรถเบนซ์ทุกรุ่นไม่ใช่ผ้าธรรมดานะพี่เด็กไม่ใช่อันนี้เป็นผ้ากำมะหยี่ครับสูงกว่าหนังแท้โอเคกำมะหยี่อันนี้ต้องเรียกว่าเป็นกำมะหยี่เลยไม่ใช่ผ้าธรรมดาครับซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นว่ามันเหลือเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากมันพังแล้วถูกหุ้มหนังแท้ในเมืองไทยซึ่งมันถูกกว่าไงครับการหุ้มใหม่แต่ไอ้รถคันนี้มันก็ยังเดิมอยู่จะเห็นเนี่ยบอกยังไม่ล้มนะครับโอ้โหบอกยังไม่ล้มเป็นไฟฟ้าเป็นทั้งกล้องลองดูนะผ้าต่างๆมันแบบยอดมากก็จะต้องลายนี้ด้วยนะครับต้องลายนี้บังๆด้านข้างนี่ครับยังไม่ล้มนะครับยังไม่เคยถูกหุ้มเป็นหนังเป็นผ้ากำมะหยี่ที่ติดตั้งแต่โรงงานตั้งแต่88ถ้าสายที่เก็บสแตนดาร์ดก็จะเก็บลักษณะเหมือนที่ผ่านมา2สําคัญนี่แหละครับก็จะเป็นอย่างนี้กันเกียร์ก็เหมือนกันออโต้10สปีดมี EMS เหมือนกันเป็นมาตรฐานนี่คือเครื่องเสียงบล็อกฟุ้งโอเคนี่ก็เป็นเครื่องเสียงเดิมเป็นคาสเซ็ตครับว่าโอเคหน้าตาก็กับตัวในรถซึ่งไอ้คันเมื่อกี้เครื่องเสียงแพงกว่ามีต้องเลือกจุดถามนิดนึงครับไม่แน่ใจว่ามันจะตอบยากง่ายตรงหน้าปัดเนี่ยเห็นทั้งไมล์เห็นทั้งกิโลมันทำอะไรได้คือเราจะทำความเข้าใจกับตรงนี้ได้ยังไงบ้างไหมครับว่ารถที่กำลังดูอยู่ตอนนี้รถที่เป็นยังไงเนาะทำไมเป็นไมล์บ้างกิโลบ้างรถที่เยอรมันผลิตแล้วส่งขายอังกฤษก่อนจะเป็นไมล์และกิโลคันนี้นำจากส่งไทยอังกฤษใช่ไหมอ๋อโอเคครับเป็นอังกฤษจะเป็นไมล์ไมล์และกิโลอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดจากเยอรมันส่งมาไทยเลยครับเป็นกิโลจะเป็นกิโลแล้วครับโอเคถ้าเยอรมันส่งไปอเมริกาก็จะเป็นไมล์แต่จะมีติดว่าพรีเมียมอัลเลเดอร์ฟิลโอลี่บนน้ำปัดใช่ครับได้อีกนั่นคือรถอเมริกันรถอเมริกันพวกออฟไซด์เทมเขาจะเป็นฟาเรนไฮน์โอเคแต่รถอังกฤษจะเป็นเซลเซียสแน่นอนโอ้ขอบคุณครับแล้วก็พอเราเป็น SEL แล้วเนี่ยนอกจากช่วงวางขานะครับที่เพิ่มขึ้นมาเยอะกว่า SEL ยังสามารถเลือกออปชันเบาะไฟฟ้าได้นะครับปุ่มนะครับโอ้มีปุ่มด้วยโอ้นี่ดูเบาะขยับดูเบาะขยับนี่คือนอนได้นอนได้แต่ว่าถ้าเกินไปกว่านี้อีกออปชันนึงบอกไฟฟ้า2ตัวแยกซ้ายขวาได้นะครับอ๋อไม่บอกแยกก็มีใช่อ๋อโอเคครับก็มีให้เสียเงินในบ้านเรามีให้เห็นมั้ยมีเคยเห็นด้วย560 500ก็มีเคยเห็นด้วยอ๋อครับโอ้โหน้องเชิญต่อช่วยเปิดฝาได้ครับพี่เดชชี้ดูลายไม้ซิบาโน่หรือยังใช่ซิบาโน่แม่นี่ใช่ซิบาโน่ใช่มั้ยเรื่องอะไรนะอันนี้คือวอนัทวอนัทลายจะไม่เหมือนละ V8 จะได้วอนัทและ V8 ได้วอนัทไม่เหมือนกันเมื่อกี้เป็นเส้นๆถูกต้องซิบาโน่อันนี้ชื่อวอนัทอ่ะโอเคเส้นๆเนี่ยเราจะคุ้นเป็นดวงเส้นๆเราจะเห็นชัดบ่อยกับ
124ยุค300 E 230 E แล้วพอมาพวกแบบ E 280โค้ด B จะเห็นอย่างนี้จะเยอะโอเคอ๋อเนี่ยเขาเป็นคล้ายๆเป็นดวงดวงเนาะเป็นลายวอลนัทเป็นดวงดวงเพิ่งรู้ว่ามันมีความพิเศษแตกต่างกันเยอะมากเลยเนี่ยใช่ดีนะลูกเล่นเยอะมากครับเพราะเบนมีออปชั่นให้ไปเลือกเยอะมากนะครับตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเครื่องบล็อกเนี่ยฝาดำนะครับ420 M 116ต้องบอกว่ารหัสเนี่ยถ้าคนที่มีเบนซ์รุ่นที่โบราณกว่านี้เขาจะคุ้น F116 นะฮะใช้มาตั้งแต่เบนซ์ตะกะตาตะกะแตนไฟตั้ง 3.5 V8 F116 ใช้ต่อมาพัฒนาเป็น380 380อยู่ใน126ที่เป็นกับร่อง380 SE นี่คือ116นี่คือ116เหมือนกันไอเนี่ยคือ116ตัวสุดท้ายเป็น420เพื่อนถามว่าเครื่องบล็อกแบบเนี้ยมันทนไหมมันมาตั้งแต่ปี71อ่ะทนมั้ยล่ะโอ้โหถึงปีนี้ก็ต้องยังใช้อยู่เลยใช่แต่พัฒนาเรื่องของช่วงชักเรื่องของระบบหัวฉีดขึ้นมาเท่านั้นเองครับว้าวก็จะเหมือนกันคันนี้โอ้โหตัว V8 เหรอหน้าฟังเสียงนิดๆเหมือนกันเนาะหน้าฟังเสียงหน้าฟังเสียงที่เด็ดมีกุญแจมั้ยครับมีคันไหนมีใครพกกุญแจคันนี้มามั้ยขออนุญาตฟังเสียงนิดนึงขอเจ้าของขออนุญาตฟังเสียงนิดนึงพี่เต้อยากฟังเสียงหรอครับอยากฟังเสียงครับดูแล้วมันน่าใช้นะเจ้าของมาแล้วเราทําอะไรก็ได้นะตอนนี้ขอฟังเสียง V8 ที่แบบว่าคำรามแบบในสไตล์ Mercedes หน่อยซิว่ามันเป็นยังไง V8 V8 อันนี้ก็หัวฉีดใช่มั้ยครับใช่ครับแบบนี้หาไม่ได้ทำไงอ่ะว่ารายการหมดเลยอ่ะเอารถที่แบบรีสตอร์กันหนักหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าอยากแล้วเนี่ยอันนี้คือรีสตอร์ไหมครับของที่พี่เด็กคันนี้เครื่องคันนี้นะครับเท่าที่คุยกับทางเจ้าของมาก็คือว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนก็ได้เปิดเครื่องเพื่อหาชิ้นส่วนที่มันสึกหรอแล้วก็ทำไปเรียบร้อยแล้วคือไม่ได้ปล่อยให้มันโซมแล้วค่อยทำค่อยทำครับก็คือจะทำไปแล้วไม่ต้องเปิดแล้วฝาสูบก็หาสวยๆก็เรียบร้อยแล้วฮะมันก็จะไปนานแล้วไม่ต้องทำละท่านแสดงว่าโดยหลักการคืออะไรพี่เดชกำลังจะบอกว่าการดูแลรถจริงๆแล้วการดูแลคืออย่างนั้นก็เปิดดูตามถูกต้องตามอาการไปยังดูดีกว่าแล้วก็ประหยัดแรงประหยัดเงินมันจะทำในอื่นทางไปด้วยไงฮะเท่าที่เรารู้เนี่ยเรารถที่เห็นว่ายิ่งนานไปอะไรยิ่งแพงยิ่งแพงใช่ยิ่งหายากไฟท้ายคู่ละเท่าไหร่เนี่ยไฟท้ายคู่ครับไฟท้ายใหม่เหรอหมื่นหนึ่งคู่ละ6-8คู่จะหมื่นของใหม่นะครับไฟท้ายของใหม่นะของใหม่เดิมแพงนะครับของใหม่แล้วก็ยี่ห้อกระลุ้นล้อต่อเดียวใช่ไหมเราเป็นของเบนซ์เลยไม่ใช่เห็นล้าโอ้โหคือทีเนี้ยถ้าผู้ชมรายการเนี่ยที่อยากจะรู้ว่าถ้าเจอรถควรจะซื้อเท่าไหร่รถที่มีควรจะขายเท่าไหร่ก็เราก็ดูที่อะไรที่ติดรถนะครับถ้ามันสวยทั้งคันเนี่ยหรือถ้ามันไม่สวยอ่ะถ้าไม่สวยเราไปหามันมาเนี่ยบวกไปสิเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะคิ้วโครเมียมแต่ละชิ้นอะไรต่างๆคิ้วสวยหรือเปล่าไฟหน้าไฟท้ายเครื่องต้องเปิดไหมเกียร์โอเวอร์ฮอล์มั้ยเฟืองท้ายช่วงล่างภายในครับใช่ก็คือแฟนเพจเราคุณวัสราใช่ไหมครับบอกว่าเจอก็แปลงเครื่องญี่ปุ่นใช่ที่กว่าต้องบอกท่านผู้ชมนะกว่าผมจะทั้ง4ท่านกว่าเราจะไปหารถที่แบบเดิมๆสภาพแบบนี้มาอย่าต้องไปเคี่ยวเข็นให้เขาเอามาออกคือต้องบอกงี้ครับท่านที่เห็นว่าบางคันเนี่ยฮะเปลี่ยนเครื่องหรือเครื่องญี่ปุ่นก็อาจจะเหมาะกับการใช้งานของแต่ละท่านนั้นครับแหล่งที่ท่านนั้นอยู่การซ่อมแซมใช่มั้ยฮะก็เป็นไปตามแต่ว่าถ้าถามว่าอย่าง4คันนี้เจ้าของเขาต้องการอย่างงี้เขาอ้างอิงตลาดเมืองนอกไงครับ
แต่ถ้าบอกว่าให้ไปซื้อรถที่มันเป็นซากเลยแล้วมาทำกับอย่างนี้ทั้งสี่ท่านนี้ก็คงจะไม่ทำแต่ถ้าบอกว่าเอาคันนี้เป็นเครื่องญี่ปุ่นก็คงไม่ทำเหมือนกันอ่าฮะฮะมันแล้วแต่ว่ารถคันนั้นมันเหมาะจะเป็นแบบไหนก็มีแนวทางสำหรับทุกๆคันก็ดูท่านผู้ชมก็พิจารณาจากเหตุผลที่พี่เด็ดบอกละกันเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าท่านที่มีจอดอยู่ในบ้านอากงอาม่าดีกว่าแล้วเฮ้ยเรามีอ่ะเรามันทำได้ด้วยเหรอของมันยังมีเหรอนี่แหละมันก็จะทำมาแบบนี้ได้อย่าเพิ่งไปขายทิ้งนะต้องมันก็ทำได้อย่าเห็นว่าเป็นรถเก่าแบบรุ่นอากงอาม่าแล้วเฮ้ยไม่เอาแล้วฉันอยากได้ใหม่ถึงไม่ทำขนาดนี้มันก็ยังทำได้ครับไฮไลท์ครับคราวนี้ที่สุดของที่สุดท่านต่อไปขอเชิญที่อยากอ๋องช่วยดูนิดนึงโอเคผมจะปิดมาคันนี้แบบบอกว่าให้อ๋องช่วยให้เลยครับคันนี้คือ top of the line ของ W126 นะครับผมคือ560 SCL นะครับผมเป็นเครื่อง M117 นะครับผมคนละเครื่องคนละซีรีส์กับคันนั้นนะครับบล็อกเดียวกันไหมคนละบล็อกครับคนละบล็อกแล้วด้วยเหรอใช่ครับโอ้แต่เป็น V8 ถูกครับยังเป็น V8 อยู่5600cc ใช่ครับทิปนิดนึงครับรหัสเครื่อง M117 นะครับเป็นรหัสเครื่องที่ทำเนี่ยมาต่อเนื่องจาก M116 ที่ขยาย CC เป็น450ตัวคุ้นเครื่องสมัยก่อนเป็นจัมโบ้450 SE SEL อันนั้นคือ117บล็อกแรกนะครับซึ่ง117บล็อกนั้นเนี่ยถูกขยายมาเป็นเนี่ย500ฝาขาว500เอ้ย500ฝาดำ500ฝาดำแล้วก็ถูกควานออกมาคว้านกันเป็น560ฝาดำคือ117ครับแต่พื้นฐานเครื่องก็จะมาจากไอ้นี้ก่อนแล้วก็มันขยายแล้วก็แยกรหัสกันแยกรหัสกันครับนี่คือ Top of the Line ของMercedes S-Class ในยุคนั้นซึ่งคันนี้300แรงม้านะครับโอ้โห300แรงม้า560ถ้าปีสุดท้าย300แรงม้าอืมไปดูข้างในดูเครื่องก่อนมั้ยพี่เด็ดเปิดหรือว่ายังไงได้ก็อยู่พักให้แขกรับเชิญเราอยู่ร่มๆนิดนึงเดี๋ยวช่วงที่2เราจะพาทุกท่านไปนั่งครับเดี๋ยวช่วงแรกเอาทําเหมือนเมื่อวานนะแบ่งกันเป็นช่วงๆนี่ครับขอทิปนิดนึงทิป126นะครับ126ที่เป็นกราบเรียบอย่างเงี้ยนะครับกราบเรียบฝาดําแท้ฝาเครื่องฝาโปร่งหน้าเปิดเหมือน124นะครับถ้าเกิด126ที่เป็นกราบร่องฝาโปร่งหน้าเปิดเหมือนจัมโบ้116เปิดตรงนี้อ๋อมีสลักสองถ้าบางคนเนี่ยบอกเป็นกับขายให้เรามาแล้วไปดูคันนี้กับเรียบแท้ครับแต่เปิดฝาอย่างนี้นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นี่กับร่องนะครับเปลี่ยนเครื่องมาเป็นวิธีสังเกตอีกอย่างนึงน่าสนใจจุดยืดที่เหมือนกันครับโอเคเพราะมันจะแง่ตรงนี้กับดึงตรงนี้ฮะไม่เหมือนนะครับอันนี้เรามาแอบดูตัวเลขกันมี85,600cc 300ได้มานะครับ M 117บล็อกสุดท้ายฝาดำนะหลังจากนี้เป็น140แล้วอีกบล็อกคนละบล็อกอ๋อใช่คนละบล็อกคันนี้นะครับมีออปชั่นไฮดรอลิกบาลานซ์หลังนะครับตัวทับใช่ไหมครับโอเคมีท่านผู้ชมสงสัยจะต้องกำลังจะหาอยู่แน่เลยอยากจะทราบว่า560เนี่ยเราเห็นรถ1คันเนี่ยบอกว่า560นะครับคุณหนองครับผมจะดูยังไง560ไอ้เรื่องเพลทท้ายรถเนี่ยเราไม่เชื่ออยู่แล้วดูยังไงครับคุณหนองช่วยที่บ้านเลขตัวถังครับเป็นคนนะครับเลขตัวถังใช่ครับอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นี้126ถูกไหมครับถ้าเป็น560นะครับผมจะเป็น039ต้องเป็น560 SEL นะครับเพราะตอนนี้มันจะมีตัวสั้นด้วยเป็น560 SE ซึ่งน้อยมากใช่ครับผมมีแค่พันกว่าคันในโลกนะครับผมจริงเหรอใช่ครับเป็นตัวสั้นส่วนมากเขาจะรุ่นท็อปเป็นรุ่นตัวยาวไงครับใช่ครับผมใช่เนี่ยครับคันนี้เป็น039เป็น560 SEL แท้ครับนะครับผมก็ลองครับนิดนึงครับครับผมผมสังเกตเห็นครับว่าเพลทครับมันมีน็อตที่สามารถไขถอดใส่ได้ทีนี้การที่เราจะรู้ว่าเพลทเนี่ยมันเป็นเพลทของรถคันนี้จริงๆที่ตัวรถดูตรงไหนครับคุณหนองครับผมดูเลขตัวถังของรถนะครับผมนี่พูดถึงทุกคันเลยถูกไหมครับทุกคันนะครับเลขถังของรถจะอยู่ตรงนี้เชิญครับไอ้คุณหนองรู้เยอะแล้วเนี่ยคือเจ้าเนี่ยเลขนี้นะครับแถวนี้ทั้งหมดจะเป็นแถวเดียวกันกับตัวเลขชุดเมื่อกี้ที่คุณอ๋องอธิบายแต่ถ้าสมมุติเราไปเจอคันที่มันล้อไฟวอลนี่อันนี้ช่วยไม่ได้ตัวใครตัวมันแล้วนะฮะเกินไปแล้วอันนั้นแต่ปกติจะต้องเห็นอย่างนี้แหละฮะนะครับถ้ามันก็ไม่คุ้มที่จะทำขนาดนั้นไหมมันไม่คุ้มหรอกครับซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าเห็นอย่างนี้มันก็ควรจะต้องแท้ฮะครับนะครับเมื่อกี้นี้เราเห็นท่ออากาศ
2ฝั่งฝั่งเดียวฝั่งเดียว420นะครับผม500ก็ฝั่งเดียว560ท่ออากาศนะครับท่อคู่เป็นท่ออันนี้คืออันนี้อันนี้คือต้องบอกว่าไอ้เครื่องฝาดำอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดมาแล้วเราไม่เห็นท่ออากาศเนี่ยคือเครื่องฝาดำก็จะหน้าตาคล้ายๆกันทั้ง420 500ฝาดำและ560แต่เมื่อเราครอบตัวชุดท่ออากาศอย่างที่คุณอ๋องได้เรียนแล้วเนี่ยท่ออากาศของ560จะเป็นท่อคู่ดูแลกันนะครับคุณวัชราบอกว่าส่วนมากเจอแปลงก็นี่คือส่วนน้อยก็ยังโชคดีที่เราได้เจอกันนะครับก็โชคดีที่เราเจอกันแต่ดูนี่คือเจ้าของรถก็น่าจะเปลี่ยนมาเนาะท่อมียังใหม่ใช่ครับคือการที่เจ้าของได้มีการเปลี่ยนมาบ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาดูแลนะเนี่ยมอนทามอย่าข้อมันนะไม่ทราบออกเสียงว่าไงคุณออกช่วยนิดนึงออกเบอร์มันจะออกเสียงแปลกอ่ะใช่ใส่เยอรมันไม่กินเจียมันเลยนะอันนี้คือมอนาออริจินอลตั้งแต่พวกหางปลาพวกก็จะยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อนี้หมดเลยครับครับหายากไหมครับตอนนี้ถ้าเกิดยากมากแพงด้วยป่ะแพงมากครับแต่ทีนี้เรามาถึงขั้นนี้ละอ่ะฮะไอ้นู่นก็หายากไอ้นี่ก็หายากถ้าอยากจะใช้แล้วดูแลมันต่อไปเนี่ยเรามีการหาอะไรทดแทนเราพูดถึงทดแทนนะไม่ใช่ของปลอมนะครับทดแทนเนี่ยอะไรบ้างที่เขาก็ใช้กันที่เยอรมันผลิตหรือตุรกีก็มีเราเคยได้ยินคุณอ๋องช่วยแนะนำว่าในฐานะที่คุณอ๋องเนี่ยเจอของพวกนี้มันยังไงฮะเรามีอะไรทดแทนแล้วทำให้การดูแลมันดูมันไม่แพงมากเกินบ้างครับผมก็ซื้ออะไร after market ได้ครับผมเพราะไหนนะยี่ห้อนกใช่ครับยี่ห้อนกยี่ห้อเฟอร์บีโชก็บิลสไตล์นะครับผมซาร์ก็มีนะซาร์ก็มีแล้วแต่จะเลือกแหละครับผมเพราะว่าอะไรราคาก็ต้องลงมาใช่ครับผมซึ่งมันจะเซฟเพราะว่าตอนนี้ G-New หรือของแท้น่ะแพงมากๆใช่ครับมีบางอย่างที่ถูกบางอย่างที่แพงก็แพงมากๆเลยใช่เพราะบางอย่างเขาไม่ผลิตแล้วหลายตัวก็ไม่ผลิตต้องใช้มือสองก็มีมันมีความคันอยากจะได้เนาะพอเห็นแล้วก็อยากได้มันก็กลับมาตรงที่ว่าอะไรก็เริ่มหายากขึ้นครับเอามือสองผมว่าก็ยังอยู่ในสถานะที่ต้องบอกว่าอะไรแท้จินิพาร์ตหายากขึ้นแต่อะไรอัพเทอร์มาร์เก็ตมีทางเลือกมีทางเลือกไม่จำเป็นจะต้องจีนิวทุกอย่างอัพเทอร์มาร์เก็ตที่ผมหมายความว่าถอดใส่คันน็อตเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ถอดแงะตัดเชื่อมไม่ใช่นั่นอันนั้นเขาเรียกของปลอมเราพูดถึงว่าอัพเทอร์มาร์เก็ตทุกครั้งที่เราพูดถึงการซ่อมรถเก่าอัพเทอร์มาร์เก็ตก็ยังดีจำได้ไหมฮะคำพูดนี้แต่ขอให้มันใส่แบบใส่เข้าไปเลยอ่ะไม่ใช่แต่มันไม่พอดีมันมันจะมีของอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากคันนี้เดี๋ยวดูภายในแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เดชพาดูภายในนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปได้ลองกันในช่วงที่2ละอยากดูจังนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างคันนี้ครับคันนี้ภายในหนังแท้นะครับอันนี้คือทริมภายในแบบที่4ที่เราพูดถึงกันนะครับทริมของรถเนี่ยรุ่นที่เป็นอย่างเงี้ยหนังแท้ก็คือว่าเป็นระดับรองจากเวลัวที่เป็นกัมมะหยี่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคันนี้เนี่ยจะไม่มีทริมอื่นให้เลือกเลือกได้ตั้งแต่ผ้าหนังเทียมหนังแท้แล้วก็กัมมะหยี่เหมือนกันทุกบอดี้เลยคนเนี้ยเขาได้หนังแท้มาตั้งแต่แรกก็จะเป็นแบบนั้นไปนะครับซึ่งก็ขอโทษครับครับผมวิธีว่าหนังแท้หนังเทียมยังไงโอเคจริงๆลายเดี๋ยวจับมันบอกนะครับคือต้องบอกว่าคุณอ๋องครับถ้าเกิดว่า126ตัวกาบเรียบเนี่ยครับหนังเทียมลายบอกเหมือนหนังแท้มั้ยไม่เหมือนลายบอกมันจะไม่ใช่แบบนี้ไงครับก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เราต้องดูจากตรงนั้นครับก็สังเกตเอาพูดมาใหม่ลายบอกตัวปีกาบร่องกับกาบเรียบปีเก่าปีใหม่ลายบอกคนละลายอีกถ้าเป็นบ่อหนังแท้ถ้าหุ้มมาใหม่นะครับก็ดาตาการเมื่อกี้ครับมาดูจากตรงนั้นได้มันก็บอกต้องย้อนหลังนะท่านผู้ชมครับมันก็บอกครับต้องครอบเอาตอนช่วงที่คุณหนองบอกครับผมเหมือนเดิมเหมือนกัน S E L ก็จะตัวถังยาวก็จะปรับไฟฟ้าเหมือนกันคันนี้มีนี่ด้วยมีเบาะร้อนหลังเบาะร้อนนะครับโอเคเราไม่ปรับของเขาเหมือนกันยาวแล้วก็ทิปนิดนึง SEL จะมีหมอนรองวางขาเพื่อให้เวลานั่งเนี่ยขาเราจะเป็นมุมชันไม่ใช่มุมแบนคัน420ก็มีเหมือนกันเขายกออกมาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็รถสเปคนอกส่วนมากมีซันรูฟครับ
3คันเดี๋ยวเรามาดูคันกับหลังคาเนี่ยสำรูปยกเว้นคันที่ออปชั่นต่ำที่สุดคือ260ไม่มีสำรูปได้แต่ก็เลือกได้เลือกได้เสียเงินก็ติ๊กถูกได้ถ้ามีเงินอยากใช้ก็ใช้ได้นะครับแต่ซันรูฟก็เป็นขนาดใหญ่เหมือนกันนะใหญ่กว่าตัวรถเลยจะซันรูฟของ S Class กับเรียบนะครับซันรูฟจะกระดกได้และเลื่อนเก็บได้ถ้ากราบร่องเลื่อนได้อย่างเดียวและสวิตช์ของกราบเรียบจะอยู่ที่เพดานอยู่ที่เพดานฮะเหมือน124เลยถ้ากระดกกดถ้าเลื่อนเลื่อนถ้าของกราบร่องปุ่มอยู่ตรงแถวๆคอนโซลเลยจะเหมือน123เป็นไงออปชั่นพวกนี้ก็จะบอกชัดว่าเป็นปีอะไรโอเคครับท่านผู้ชมก็คงได้ความรู้ของตัวรถกันทั้ง4คันแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวช่วงที่2ครับเดี๋ยวพี่เอ๋พี่เดชนะครับน้องหมอมานั่งเดี๋ยวเราจะพาไปทุกคนนั่งจะนั่งคันไหนเดี๋ยวติดตามครับช่วงที่2ครับเดี๋ยวเราไปเตรียมรถละโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ